พี่มีความฝันที่จะดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขพ้นภัยจากยาเสพติดสัปดาห์หน้ามันจะขนยากันมันเราต้องเตรียมคนให้พร้อมแต่พวกนั้นเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่พ่อไม่เป็นไรลูกวันนี้ยาวันประเทศของเราเนี่ยต้องการคนที่เสียสละเหมือนกับลูกชายของเราอย่าลืมความห่วงใยของพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินของเราผมจะสานต่อความตั้งใจดีนี้ต่อไปจนกว่าประชาชนจะมีชีวิตที่ปลอดภัยครับพ่อ